โอเคครับโอ้โหไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับอยู่กันในอู้ฟูฟูกันอีกแล้วนะครับเว็บจัดอันดับสุดโหดนะครับผมซึ่งวันนี้เราทำการจัดอันดับตามพี่ซันนี่นะครับซึ่งวันนี้เราจะเล่นแบบ180ชแนลยูทูบเบอร์ไทยเลยนะครับคือมันมีทั้งหมด180ช่องเลยว่ะเชี่ยโอ้โหมี192คนอ่ะคือแต่ว่าถ้าเกิดผมเล่นนี่คือเล่นยาวเลยใช่ไหมอ่ะผมกดแบบ256เลยแล้วกันมันจะได้แบบเล่นยาวเลยชิปไม่นอนกี่โมงชิปเล่นยาวเลย128ก็ได้128คนไหนที่ไม่ขอ128คนไหนที่ไม่เจอก็โอ้โหอีพิกเกมกับมือสดรับจบผมชอบรอแฮนด์ชอบรอแฮนด์เอ้ยรอเบเกอร์กับบอลเกมเมอร์คนนี้จะเป็นแบบราชาอาร์คเขาเป็นแบบพี่บุญก็เป็นราชาอาร์คกับลอเบเกอร์ผมให้ลอเบเกอร์ขอโทษนะครับพี่บุญผมขอเลือกลอเบเกอร์อูออซัมกับลาสโลอันนี้เป็นช่องระบบกับช่องมีมกับอูออซัมก็คือแบบช่องรีวิวเกมคือซิโลอาร์ผมไปก็ได้โอเคครับมาช่องซ้ายคือเราไปเรื่อยช่องขวาคือเดอะโกสไอ้เหี้ยเลิกก่อนเลยดิโอเลยดิชีวิตสดใสกับจ็อกเกอร์แฟมิลี่ไอ้เหี้ยจ็อกเกอร์แฟมิลี่เปรมัสกับยกกำลังโอ้ยยกก็ผมขอยกกำลังแล้วกันครับให้ยกกำลังแล้วกันยูไดกับแบงค์โหอันนี้ผมบอกเลยนะอันเนี้ยผมบอกเลยขอบมาเลยโจมตีฉันนะฮะเธอทำได้ตาไอ้เฟนเดลลี่ไปบีดสกากับดอยเซอร์อันนี้ผมคิดในอันนี้ส่วนตัวผมนะบีดสกากับดอยเซอร์ถ้าเกิดพูดถึงแบบว่าความตำนานผมให้พี่บี้นะแต่ส่วนตัวผมชอบดอยเซอร์มากกว่าอันนี้คือจากใจผมโอเคมาคนต่อไปครับใจล้าวกับอนันต์เป็ดผมชอบอนันต์เป็ดมากกว่าเอาอนันต์เป็ดแล้วกันผมกดอนันต์เป็ดท็อปปอมกับของท็อปปอมกับน้ำแมนเอาแบบส่วนตัวผมไม่ชอบขวาแต่ท็อปปอมแล้วกันแต่เขาทำหลายช่องดีเฮเรมเกมเมอร์กับปริมคุงโอ้โหผมเลือกเชียบเชียบกูฟันหน้าล็อกกับเก๊กสไลเดอร์เดี๋ยวเขาจะเป็นช่องแบบเกมชิวๆอย่างเงี้ยแบบเกมตัวโหดสุดโหดคนสร้างเกมรู้ทันว่าคุณทำอะไรแบบกึ่งรีวิวแบบฟูลรีวิวอะไรอย่างเงี้ยอ่ะกับเก๋ไก่อันนี้ผมให้กูฟันนักร้องกันเพราะผมสายเกมเนาะไอ้เหี้ยอันนี้ผมส่วนตัวแล้วส่วนตัวผมว่าอย่างไรก็ต้องคิวเทป่ะผมเคยกินไก่ทอดเขาด้วยคือเวลาพี่คิวเทเขาก็แบบโอ้ JCB กับลีพุงส่วนตัวผมว่าผมให้ลีพุงว่าเด็กลีพุงเขาสารฝันไม่เด็กผมไงเขาคือแบบ My Childhood Dream อ่ะ1412กับซีซิสหูยอันนี้ถ้าเกิดพูดถึงตำนานผมให้1412 Thanks for watching โอ้โหใครมันจะโคตรได้พี่ Thanks for watching อ่ะอะทอมพกรกับพบกับอาโดไอ้เหี้ยพบกับอาโดปาริวัตกับชักลัสอันนี้น่าจะนักแข่งแต่ปาริวัตเนี่ยไม่ใหญ่ก็ได้สกิททีวีกับสกิทแล้วกันคิสตอรี่เวิลด์ช่องประวัติศาสตร์กับโยกิแอนนมสดประวัติศาสตร์คิสตอรี่เวิลด์นี่ไปเลยฮาเกตกับเฟสเฟ่โอ้โหให้เฟสเฟ่ว่ะเฟสเฟ่มันแบบตำนานอะคาร์ลอส TPM กับสกายแล็กซี่ไอ้เอิร์ธบายโชคดีไอ้เอิร์ธตัดไปก่อนโอเวอร์แอคกับเสือร้องไห้อันนี้เสือร้องไห้แบบเขาโปรดักชันใหญ่กว่า Easy Boy กับ No Dominiki Easy Boy แล้วกัน อันนี้ของ Easy Boy แจ็คแป๊บโพกับ OPZ TV อุ้ยให้บาบูมอันนี้ผมรักบาบูมเป็นหนึ่งในไอดอลผม Very Cat กับ Echo Very Cat เดี๋ยวให้ดู Very Cat เนี่ยเขาจะเป็นแบบว่าเป็นช่องแนวแบบเขาเรียกว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบเคยเห็นว่าแบบช่องที่คุยใน Discord อ่ะคุย Discord แล้วก็เอาภาพมาค่อยๆแปะอย่างเงี้ย Echo มันจะเป็นช่องแนวแบบว่าแบบเผยแพร่วิถีสังคมแบบโอตะคืออะไรถ้าเลือกความสนุกอ่ะผมให้ Lyric Cat แต่ถ้าเกิดเลือกสาระให้ Echo ผมเป็นคนสาระให้ Echo โทฟุคุงกับ Win Locker Channel อ่ะโทฟุคุงอันนี้เรามาเสิร์ชกันดีกว่าครับโทฟุคุงอ๋อรวมมีมมันเป็นแบบคนนึงก็รวมมีมอีกคนนึงก็แม่ใหญ่กูต้องเลือกใช่มั้ยถ้าเกิดต้องเลือกผมเลือกแม่ใหญ่มาสู้กันดีกว่าป่ะวินล็อกเกอร์ป่ะน้องวานทีวีกับแบงกี้แล้วกันเกมเมอร์อินไซด์กับพี่บวงช่องเกมเมอร์อินไซด์นี่เป็นช่องแบบว่าแนวแบบรีวิวเกมส่วนพี่บวงก็เป็นแบบว่าเล่นเกมกับลุงไนท์สตรีมเกมกับลุงไนท์อันนี้ต้องเลือกถ้าเป็นผมขอเลือกเกมเมอร์อินไซด์อ่ะโทษทีนะครับพี่บวงน้ำหมูกับอ๋อช่องนี้ช่องเฟิร์สเซเวอร์คือช่องทำมีหมอมีเอาบีอ่ะใช่ดูโอ้เก่งมากโอเคตอนนี้ส่วนตัวผมมองว่าใครน้ำหมูอะแจ็คกี้กับนาโตะโตโตเขาทำช่องดีด้วยชิคกี้เขาคริโตะดับเบิลเคกับสตอรี่ไลฟ์ไทยแลนด์ช่องขวามันคือช่องแบบว่าช่องแนวการ์ตูนเด็กอะมันคือสตอรี่ไลฟ์แบบเหมือนเอาการ์ตูนแบบมาพากย์ไทยอะไรเงี้ยการ์ตูนตักดับเบิลเคแล้วกันนนทการกับ KTC ของนนทการครับ
ชัวร์มาสเตอร์กับ KRK อุ้ยเดดบายกับไมค์ครับเราก็ต้องกด KRK แล้วแน่นอนสปายชานเนลกับลูพาสช่อง10อันดับเหมือนกันเลยใช่หรอ2 2ช่องนี้10มาทํา10อันดับบ่มึงชอบช่องไหนมากกว่าชอบลูพาสครับลูพาสต่อดีกว่าลูพาสลูพาสแล้วนี่ดีเฮดเค้าจะเป็นช่องเกี่ยวกับแนวแบบเรื่องผีเรื่องผีส่วนเบคิลเลอร์เรามาเสิร์ฟกันบ็อกฟูดลิตเทิลคอมพานีโอ้เค้าโอ้ยเค้าตัดต่อดีอยู่นะดูดิโอ้ผมว่าคนนี้เขาทำดีอยู่วันนี้ครับผมเบคิลเลอร์โอ้เขาจะการที่ก่อนจากการที่มีมาสก่อนโอ้ยเขาทำดีผมชอบคนนี้ผมไม่เบคิลเลอร์แล้วนะเคนเคสซี่กับแจ็คกี้อ่ะแจ็คกี้ขอโทษครับพี่คนโลบิกี้กับโจเซฟภัยสังคมที่น่ากลัวในโรบล็อกเขาเตือนภัยสังคมในโรบล็อกเขาเตือนภัยสังคมในโรบล็อกผมก็ต้องเลือกเขาดิเขาระเบือกับเปโดในโรบล็อกหรือเปล่าอ่ะซีวาร์ดกับไมเมเนตโอ้คุณจะเลือกอะไรระหว่างช่องเรียกชั่นกับสวัสดีครับผมไมเมเนตผมเบอร์ไมเมเนตโอ้พี่ก็โดกับเทคแคทเดี๋ยวคู่ผมอันนี้ผมเลือกเทคแคทแล้วกันถ้าเลือกช่องนะเกมมิ่งโดสกับแบนเนสเกมเมอร์อันนี้คือแบนเนสเกมเมอร์นี่ก็คือพี่เขาทำเป็นแบบว่าแนวช่องเกมยิงอะเกมส่วนใหญ่ที่เขาเล่นคือเกมยิงกับเกมมิ่งโดสก็รู้ๆกันอยู่รีวิวเกมลองฟอร์มที่แบบว่าเจ๋งเจ๋วเกมมิ่งโดสไอโตกับแบฮักหุยแบฮักแบฮักใครแบฮักเลยไลกาดกับทีมุอ๋อไลหุยแนวเดียวกันเลยดีกว่าแนวแอนิเมชั่นแนวเดียวกันเลยอันนี้ส่วนตัวผมถ้าส่วนตัวผมนะผมให้ไลกาดแล้วกันจากที่ดูเมื่อกี้การเล่าเรื่องเสียงเขาแบบว่าทำให้แบบเราพร้อมหลับได้ในอาร์มกับกายงิดให้ในอาร์มโอเอสกับเอ็กออมหุยเจ้าของค่ายคนเดียวค่ายกูเลยเจ้าของค่ายแล้วกันatom.exe กับ zoneotakutv atom.exe นี่ผมเคยเห็นอยู่ช่องซ้ายนี่เขาแบบว่าเป็นแนวแบบเป็น VTuber ที่แบบว่าเป็น VTuber ที่สมจริงที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาถ้าที่ผมเคยดูมาเดี๋ยวเขาเป็นคนที่ทํา VTuber ที่สมจริงที่สุดเท่าที่ผมเคยดูเลยนะแบบเป็น VTuber ที่สมจริงจริงๆนะเดี๋ยวถึงขั้นที่แบบว่าเนี่ยมีลุงพีมาเล่นด้วยเนี่ยเล่นกับลุงพีกับเล่นกับเบลิเฟอร์อ่ะไม่อ่ะผมให้พี่คนแล้วกันน่าจะโหดมากพีเจม็อกกับฟิลลี่คุมไปลูบิกกับชิกกี้พายชิกกี้พายพี่แป้งกับหูน้องในอาร์มอิมมูนุคือถ้าเกิดเลือกตำนานนะพี่แป้งแต่ถ้าเกิดเลือกสาระผมให้ช่องน้องในอาร์มผมมองว่าพี่แป้งแล้วกันสายเกมเราพี่แป้งโลเกกสันดี้สันดี้ดิเอคอร์ดกับ SSO Channel Play โลลิก็อดเลคุยกับโอมาโอมาโลลิเอคอร์ดไอคิวโอเคกับขอบสนามกูไม่ใช่มนุษย์กูไม่ใช่มนุษย์กิปปุลี่กับเดอะวอชเชอร์นี่ผมมาดูดีกว่าว่าคืออะไรสารคดีโอ้ช่องสารคดีอุ้ยโอ้ยตัดโตดีจัดว่าเชื่อแล้วกันผมขอโทษนะครับพี่กิ๊บแต่อันนี้มันว้าวหมอมันนี่เกมเดี๋ยวมันนี่เกมบายทันในช่องการเงินกับช่อง JZ Boy ช่องการเงินแล้วกันครับเผื่อผมจะรวยตามเขาใช่สีครับเต้นกับซีรีส์สีครับแล้วกันนวลกับไอ้เหี้ยครับไปเลือกใครก็เลือกไปเถอะดูผมรู้ไหมผมเลือกใครไฮโซปิงเจ้าแมวเมาอันนี้กับมาลีสวยมากมาลีสวยมากเลียวจูกับเดอะสแน็คเลียวจูอันนี้คือเขาเพิ่งลงช่องไปเมื่อ5วันก่อนโอ้โหอันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเรื่องของแบบว่าเขาเรียกว่าเรื่องของโปรดักชันอ่ะผมว่าเดอะสแน็คน่าจะดีกว่าเพราะว่างบเขาเยอะกว่าเยอะสายผ่านตลอดโตเมงกับเบลิเฟอร์หุยเบลิเฟอร์แล้วกันโทษทีนะครับโตเมงมิสเตอรี่เวิลด์กับเจ็ดเช่นแล้วกันเจ็ดแป้งบอยกับสป็อกดักระหว่างเพื่อนกับสป็อกดักเพื่อนดิเราต้องเลือกแป้งป่ะแป้งบอยกับอะตอมเราก็ต้องเลือกแป้งบอยแน่นอนอยู่แล้วแล้วแบงก์กาโมกับออนระหว่างลูกค่ายกับเจ้าของค่ายส่วนตัวผมอะยังไงก็ต้องพี่แบงค์ครับเราเข้ามาเลยโจมตีฉันหาเธอทำได้ไม่เป็นเนสกับแจ็คกี้ตัวดีครับผมไม่เป็นเนสกูฟันน่าล็อกกับโรบิกี้โหยระหว่างรีวิวเกมกับป้องกันพวกพิกลจริตในโรบล็อกเลือกอะไรผมเลือกนี้แล้วกันดิเลือกเขามาเตือนภัยพวกพิกลจริตในโรบล็อกนี่แล้วกันดิโจ๊กเกอร์แฟมิลี่กันเป็นกูต้องเลยโจ๊กเกอร์แฟมิลี่ดอยเซอร์กับซีบิงพี่แป้งมาลีสวยมากกับเดอะสแน็คมาลีสวยมากในอาร์มกับเดอะบุ๊กของในอาร์มชัวร์โอ้โหมือสดรับจบกับซีคัพเต้นสตูดิโอคืออันเนี้ยแบบอยากให้พี่มิกนะผมขอให้มือสดแล้วกันผมดูมือสดมากกว่าตอนนี้โอเคครับโอ้โหไอ้เหี้ยว้านะโอ้โอ้ทำไมไอ้เชี่ยทำไมพระเจ้าไม่ต้องส่งอะไรที่แบบมันท้าทายจิตใจผมมาให้ผมตั้งแต่ผมเพิ่งเริ่มเล่นวะกูเลือกไฮโซปิงระหว่างไลกาดกับภาริวัตผมมองว่าไลกาดแล้วกันไลกาดเอ็กคอร์ดกับเฟสเฟ่แล้วกันครับเฟสเฟ่ปิมคุงกับลูพัสปิมคุงแล้วกันเชียบ
ไอ้เหี้ยเต้กับยกกำลังเต้แล้วกันไอ้เหี้ยมันจะสู้อะไรกันเต้แบร์ฮักกับลอเบเกอร์ผมให้แบร์ฮักแล้วกันนะเรื่องความสม่ำเสมอในการแบบลงอะไรอย่างเงี้ยเออพี่โหพี่บูมกับเดวัชเชอร์พี่บูมแล้วกันพี่บูมฮัลโหลมาเลยไอ้ดองลัสโลเกมมิ่งโดสอันนี้ผมให้เกมมิ่งโดสนะเกมมิ่งโดสแบบนั่นกว่าวินล็อกเกอร์กับหูยถ้าเกิดจากที่ดูคลิปอะผมมองว่าผมมาชอบเบคิลเมอร์มากกว่าอันเนี้ยคือสองคนสองคนที่ชอบเราบอกเหมือนกันเลยแต่ถ้าจากที่ผมดูคลิปผมชอบเบคิลเมอร์มากกว่าขอเบคิลเมอร์แล้วกันคาร์ลอส BPM กับเกมเมอร์อินไซต์ให้พี่โป่งผมให้พี่โป่งแล้วกันพี่โป่งผมชอบพี่โป่งแตงฟอร์มวัชชิ่งกับสกิททิวผมว่าแตงฟอร์มวัชชิ่งเพราะว่าเขาลงวันละสองคลิปเขาลงเหมือนว่าผมบอกเลยว่าเขาเป็นคนที่ขยันมากนะแตงฟอร์มวัชชิ่งเนี่ยเขาแบบขยันสุดๆเลยผมชอบเขามากเป็นไอดอลผมเลยเรื่องขยันเนี่ยฟิลลี่คุงกับชิคกี้พายโอ้โหพี่ฟิลพี่ไปก่อนเลยพี่ชิคกี้พายพี่ไปไหนก็ไปพี่ไปตอนเนี้ยซิบอยกับแบงกี้ผมชอบดูเขาเวลาคุ้มผิว1412กับโยกิแอนนมสดหนึ่งสองแล้วกันเจสกับเสือร้องไห้โอ้โหเสือร้องไห้แล้วกันครับเสือร้องไห้แล้วกันจำไปตำนานเทคแคสกับหมีเกมเมอร์อันนี้ผมให้เทคแคสเบลิเฟอร์กับเอ็กโคโอ้โหเบลิเฟอร์เพราะว่าผมเคยซื้อเสื้อคูดเบลิเฟอร์แต่รุ่นแรกเลยแจ็คกี้กับน้ำหมูแจ็คกี้แจ็คกี้คริสโตะผมเลือกมันนี่เก๋งกันผมเลือกเงินอายุโอเคไอ้เหี้ยโอ้อันนี้มันศึกระหว่างราชาฟรีไฟกับราชาไมค์ครับหรอคุณต้องเลือกอะไรระหว่างราชาฟรีไฟกับราชาไมค์ครับถ้าเป็นคุณเลือกอะไรผมเลือกราชาไมค์ครับกันผม FC เกมผมโอ้โหลุงพีกับพบกับอาโนรีพุงอ้าวผูกโอ้โหซันนี่เฮลเกตกับนรกการซันนี่เฮลเกตซันนี่เฮลเกตครับเบลิเฟอร์มาเบลิเฟอร์กับลุงพีโอ้ผมให้ลุงพีผมไปลุงพีเป็นวัยเด็กผมจริงผมให้ลุงพีมากกว่าไมเมเน่กับโรบิโกโอ้ผมไปเบนไมเมเน่ฟูกิไปเลยชิกกี้พายกับซิบิงชิบิงรอลแฮนกับไรการ์ดให้รอลแฮนครับมือสดรับจบแบงกี้กับโจ๊กเกอร์แฟมิลี่เฮียโจ๊กเกอร์แฟมิลี่แล้วกันแบงกาโมกับเสือร้องไห้เสือร้องไห้ลาก่อนครับแบงกาโมโอ้ยเกมมิ่งโดนกับเบคิลเมอร์เกมมิ่งโดนครับโทษทีนะนายทำโอ้โหมาลีสวยมากกับซันนี่เรียบร้อยแป้งบอยกับเฟสเฟ่แป้งบอยเราของเลือกแป้งบอยอยู่พี่โป๊กกับพี่บูมเชี่ยอันนี้ยากอันนี้ผมว่ายากคือพี่โป๊กเขาเน้นฮาพี่บูมก็เน้นฮาเหมือนกันแต่ส่วนตัวผมขอพี่บูมด้วยกันขอบ่าวบูมนายอาร์มกับไพ่ซอมบี้ไอ้ซอมบี้นายอาร์มเต้กับแบร์ฮักโอ้โหเว้นเต้ไอ้ยังไปพูดกับเดอะมันนี่เกียร์เชียบเทคแคสกับแตงฟอร์วัชชิ่งแตงฟอร์วัชชิ่งแจ็คกี้กับเคียร์เคียร์นี้ขอโทษนะพี่แชมป์แจ็คกี้โอ้ไอ้1412สู้กับโอตาตัวปลอมว่าโอตาต้องไปต่อไอ้เชี่ยแป้งสามป๋องอยู่ไหนอะไปนานแล้วแป้งสองสู้กับใครนะอ๋อสู้กับไฮโซปิงไฮโซปิงโอเคครับโอ้โหไอ้เหี้ยรอแฮนด์มือสดรับจบกับเกมมิ่งโดสมือสดรับจบเด็กเขาให้มือสดรับจบเกมมิ่งโดสเขาแบบว่าแบ่งทีมพูดไงแล้วแบบว่าผมว่าส่วนตัวผมว่าก็ชอบทุกคนนะที่พูดลุงพีกับไมเมนเน่โอ้ลุงพีผมเป็นของรักลุงพีแจ็คกี้กับโอบิซัตวิแจ็คกี้โอบิซัตหนึ่งก็ต้องบ่าวบูมไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยพี่บอยกับไฮสปริงโอ้ไอ้เหี้ยแอคตัวกับไฮสปริงเฮ้ยต้องเลือกแล้วไฮสปริงกับโอตาตัวป้อมไฮสปริงเยอะโอ้โหซันนี่กับเสือร้องไห้ซันนี่โอ้ไม่พี่ซันนี่ผมชอบดูโอ้โหแป้งบอยกับโจ๊กเกอร์แฟมิลี่ผมกดซ้ายผ่านตลอดแป้งบอยมานี่มาเดี๋ยวของแป้งเต้กับปิ๊มคุ้งเฮียศึกสงครามเต้มาพี่เต้แตงฟอร์วัชชิ่งกับซีบิงวันนี้ผมชอบแตงฟอร์วัชชิ่งมากกว่าป่ะต่อไปไฮโซปิงกับซันนี่ไอ้เหี้ยไอ้ซันนี่ไปไฮโซปิงผมรักพี่ซันมากกว่าระหว่างบ่าวบูมกับเต้แล้วก็ลาก่อนพี่บูมระหว่างแตงฟอร์วัชชิ่งกับลุงพีผมเลือกส่วนตัวผมเลือกส่วนตัวตอนนี้ผมมาเทใจแตงฟอร์วัชชิ่งผมชอบเขาด้วยความขยันเขามากๆชอบผมเอาแตงฟอร์วัชชิ่งกันเขาขยันสุดมือสดรับจบกับแป๊กบอยมาดิมีเลยโอ้ไอ้เหี้ยซันนี่สู้เต้อันนี้กูไม่เลือกแล้วไอ้เหี้ยกูใช้ดีแล้วกันดิวงล้อมหาไพรวงล้อมาซันนี่เฮลเกต VS เต้มาหมุนเลยรออะไรโอเคได้ไอ้เหี้ยอ้ามินตี้
ลาก่อนพี่ซันนี่เอ้าเหี้ยกูก่อนพี่กูก่อนพี่มึงต้องใจก็ว่าพี่ต้องใจต้องใจว่าไงแตงฟองมาชิ่งกับแป้งบอยกับแตงฟองมาชิ่งเอ้ยมาดิไอ้มึงไม่รักดีไอ้ลูกพ่อแตงฟองมาชิ่งล่าสุดสุดท้ายก็ได้แกไม่คิดจะเย้โอ้กูได้700 EXP ว่ะมาดูอันดับหนึ่งกันดีกว่าอันดับหนึ่งคนที่ได้คือนายอาร์มคนที่สองคือจีสปอร์ตโอ้ไม่เจอลุงไหนอ่ะฮาร์ล็อกเกอร์ก็ไม่เจอเลดก็ไม่เจอเล่นวัตเตอร์รับทราบก็ไม่เจอพี่แซดซันนี่พัสสุก็ไม่เจอพี่พัสสุก็ไม่เจอเจสไอ้สปีมันก็แชมป์ไอ้พี่ปิงกูก็แชมป์เนี่ยคนโสดแต่ไม่มีพี่มึงสนใจมันกลับไม่มีพี่แล้วแล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมียูทูบเบอร์สาวไทยน่ารักอุ้ยผมรีบกดเลยรีบกดอันดับหนึ่งมันก็ต้องแบบแป้งสามปอคอมอ๋อคอมเมนต์เหี้ยเนี่ย